วันนี้เลขาธะที่การกปปสนำผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนบริษัทไบรสนันไทยจำกัดและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดนะคะเพื่อเรียกร้องให้พนักงานเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายกับกลุ่มกปปสค่ะนายสุเทพเพื่อสุบานเลยาธะที่การกปปสพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันนายอิสระสมชัยนางสาว จิตพัฒน์กริดากรนายสกลทีพัทยากุลและนายสมศักดิ์โกสยสุขประธานสา ح, ภาพแรงงานรัฐวิสาหากิจนำกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสเคลื่อนขบวนไปยังบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนบริษัทไรสนันไทยจำกัดและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดโดยใช้เส้นทางด่วนพระรามสี่มุ่งหน้าลงแยกดินแดงใช้ถนนวิภาวดีรังสิตและขึ้นโทเวต่อที่ด่านดินแดงและลงทางด่วนแจ้งวัฒนะดยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นจุดหมายแรกในการ การเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายของกปปสโดยตลอดเส้นทางมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุร้ายระหว่างการเคลื่อนขบวน